สวัสดีครับวันนี้ดองของเล่นของเราก็จะไปที่ห้างกันไปที่มินิโซนครับแต่จริงอันนี้ที่ผมอาจคือผมกลับมาแล้วแต่ว่าไปดูบรรยากาศกันว่าวันนี้เราไปมินิโซทำไมไปดูวันนี้ผมอยู่ที่มินิโซนะครับราคาอยู่ที่119 บาทอันนี้ก็119 บาทนะมีตัวเนื้อ259ก็คือมีทริกเกอร์กับจี๊ดแล้วก็มีซีโร่ที่แปลงร่างได้นะครับกับอันนี้อะไรวะไทก้าที่แปลงร่างได้นะอันนี้เท่าไหร่วะ329 บาทเดี๋ยวเราซื้อไปรีวิวกันดีกว่าไปครับเราเจอนาฬิกากับนาฬิกาอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เช็คราคาก่อนอันนี้199แล้วก็อันนี้คือหน้ากากนี้259หน้าโดนมีหน้ากากแซดกับแบ็คเกอร์นะสวยวะไปเมากันดีกว่าวันนี้เมียห้ามไม่ได้แล้วเราผ่านการอนุมัติโดยที่ไม่อนุมัตินั่นแหละอันนี้เอาไปก่อน1 ตัวแล้วก็อันนี้เอาไปลองอันนี้คือตัวไดหน้าไทก้าวะนี่แหละใช่1 ตัวอันนี้ต้องเอาไหมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นี่นะครับมี4 ตัวก็คือชิกเกอร์ซีโร่ไทเกอร์แล้วก็จีดจีดไม่ค่อย259ผมว่าจีดไม่สวยแต่ไม่เป็นไรแต่ผมไม่เอาแต่ผมจะเอาอันนี้ซีโร่ไทก้าเราต้องเช็คซีโร่แล้วไปอันนี้คือข้างหลังประมาณนี้น่าจะหลายบาทแล้วล่ะโดนไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรีวิวโอเคนะครับหลังจากที่เราไปเดินช็อปของมินิโซมานะครับก็ได้อุลตร้าแมนมาดังนี้นะครับอย่างที่เห็นคือ4 กล่องนะอันนี้1 2แล้วก็มี E0 นี้0ที่แปลงร่างได้โหไกลเกิน0ที่แปลงร่างได้นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอุลตร้าเมกาแล้วก็หน้ากากของแซดก็หน้ากากแซดก็เราแต่ยังไม่ได้รีวิวเพราะผมยังไม่อยากแกะแบบฉีกกระชากนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเพราะแกะลำบากนะครับโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดู2 กล่องนี้ก่อนนะครับก็คือ Dynamic Hero นะครับนี่นะเขาเขียนชัดเจนว่าของมินิโซอันนี้คือ Dynamic Hero SCLA คืออะไรอ่านว่าอะไร Up to 15 Movable Joy ก็คือขยับได้15 จุดอายุ3 ขวบขึ้นไปนะครับ Ultraman Z Alpha 8นะครับของ Suburiya นะเห็นไหมโปรดักชันก็คือได้ลิขสิทธิ์มาเต็มๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทเล็กนะประมาณนั้นข้างๆก็หน้าตาแบบนี้นี่นะครับข้างๆแล้วก็อีก3 ตัวก็จะมีเขาเขียนซีซั่น1นะมี4 โมเดลนะอันนี้คือซีซั่น1นะครับมีไทก้ามีทริกเกอร์นะครับมีแซดแล้วก็มีเด็กเกอร์นะตัวแมนเซลฟ้าเอ็ดคูณ1เบด1แฮนด์2แล้วก็ซีแลนด์แอโร่1นะครับไปแกะดูกันก่อนว่า
มีอะไรข้างในราคานี้นะครับ199บาทแล้วก็วัสดุ ABS PVC ผลิตโดยซานโถซิตี้เฉิงไฮ่อ่าวเจียพลาสติกทอยจำกัดประเทศจีนนะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายได้แก่อะไรเนี่ยอะไรซิงค์ไทยเทรดดิ้งจำกัดมินิโซประเทศไทยชื่อมินิโซแต่สรุปเป็นของจีนทำไมผมเข้าใจถูกไอ้เข้าใจผิดว่าเป็นของเกาหลีมาตลอดเพราะมันมินิโซตลกว่ะโอเคแกะกันแล้วอีกไม่ออกโอเคดูดีนะนี่นะครับออกมาแบบนี้ว้าตัวประมาณโซโดปะงั้นรอสักครู่เดี๋ยวผมไปเอาโชโดที่ผมมีมาให้ดูโอเคกลับมาแล้วกับนี่เมบิอุสของผมนะครับเพราะผมชอบเมบิอุสนะในกล่องมีอะไรมีอัลฟาเอ็ดหนึ่งอันนี้แฮโร่แฮโร่มือสองนะครับข้างหลังเป็นแบบนี้เอาออกมาดูกันจงออกมาดึงขาได้ไหมจะแน่นไปไหนสีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ของเล่นให้ตัวก็ไม่เอากันแล้วก็ฐานเขาติดแบบนี้มาให้แสดงว่าใต้ตีนมีรูโอเคใต้ตีนมีรูโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะขับเคลื่อนให้เป็นเหมือนเดิมจ้ะอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดขยับโอ้หัวมีความแน่นโอ้โหแน่นดีแขนหัวหมุนได้หนึ่งสองแต่มันหมุนแบบเอียงอย่างนี้นะแล้วก็เงยได้แค่นี้นะครับข้างหลังไม่มีสีมาให้เหมือนกันไหมเหมือนกันกับโชโดแต่ว่าโชดเสียงอะไรแล้วก็โชโดมีตัวปักหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับโชโดเห็นนะครับอันนี้คือแขนรายละเอียดนะตัวเหมือนขยับนี่แบ่งขยับงี้ได้ปึ๊บแปะแค่แล้วก็งอแขนได้แค่นี้นะครับก็บิดแขนได้โอเคขาก็ยกได้ประมาณนี้วันนี้งอก็มีแบบกึกๆอยู่นะกึกกึกออได้แค่นี้งอได้แค่นี้แค่นี้จริงนะครับเท้าก็งี้อึกๆแล้วก็หมุนโอเคแล้วก็เอากลับส่วนไปข้างหลังไปได้ไหมข้างหลังได้แค่นี้โอ้สข้างหลังได้แค่นี้เนี่ยได้แค่นี้เลยหมดแล้วแค่นี้นะครับไม่สามารถดัดไปมากกว่านี้ได้เลยข้างหน้ากับข้างหลังโอเค
ยืนยืนความสูงเหมือนจะเตี้ยกว่าโชโดหน่อยหนึ่งปุ๊บแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเราต้องกระทึกมาข้างหน้าหน่อยปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับความสูงห่างกันประมาณนี้วัดแบบง่ายๆอันนี้คือ10เซนหน่อยๆส่วนอัลฟาเอทถึงว่าเกือบ10เซนแต่ไม่ถึง10เซนถึงไหมไม่ถึงเกือบ10เซนนะครับโอเคแสดงว่าโชโดสูงกว่าความละเอียดก็ยังให้โชโดอยู่แต่ว่าราคานี้มัน199แล้วก็แถมอีฮอกกับมือมาให้เปลี่ยนซึ่งโชโดก็แถมมาให้นะโอเคแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวขออีกสักทีแป๊บหนึ่งประมาณนี้นะจ๊ะน้ำหนักพอๆกันถามว่าทำท่าแบบเดียวกันได้ไหมเฮ้ยยืนดีๆไม่มีอุดผมไม่เคยดูแซดมาก่อนนะทำท่าไม่ตายได้เปล่าอ๋อลืมแขนเนาะหมุนขึ้นได้แล้วก็ปรับอย่างนี้ได้โอเคปรับเข้าปรับออกได้อย่างนี้ได้โอเคประมาณนี้สำหรับชื่อเลยนะผลิตภัณฑ์ไดนามิกฮีโร่ไดนามิกฮีโร่นะครับประมาณนี้นะก้มก่อนนี้สมมุติได้ฐานเดี๋ยวฐานนี่คือฐานเขียนเป็นภาษาจีนไม่รู้ว่าอะไรก็คือเอาอีเนี่ยแปะเข้าไปสักจุดสมมุติก็จะลงล็อกของเขานะครับแบบนี้พอดีเป๊ะสวยไหมสวยดีโอเคโอเคก็จบไปสำหรับการรีวิวตัวDynamic Hero ของ Wonderman Z นะครับเดี๋ยวเก็บกล่องนะผมก็คงจะเอาไว้งั้นนะเดี๋ยวค่อยไปเอาเข้าตู้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บเข้ากล่องไปก่อนถามว่าเป็นลายที่น่าเก็บไหมก็ดีนะเพราะว่ามาเขียนว่าซีซั่น1ไงนี่คือซีซั่น1นะครับต่อมาอันนี้ชื่ออะไรอุลตร้าแมน Total of 2โมเดลคือมีแค่2อันอ่านว่าซีซั่นซีซั่น Put the front and back part in the right position ก็คือประกอบให้ถูกนั่นแหละUnderman Hero DIY ก็คือประกอบเอง Made in China นะครับอันนี้เป็นไทก้าแล้วก็มีทั้งหมด2แบบที่ผมเห็นนะอันนี้119บาทอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้199
Dynamic Hero 199นะครับอันนี้ประกอบเอง119บาทนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูข้างในกล่องกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือต้องแงะกลับต้องแงะโอเคแงะก็แงะแงะบนแงะล่างดีแงะบนก็ได้โอเครอแป๊บเท่านั้นโอ้ขาดอีกแล้วชีวิตโอ้ยโอเคประมาณนี้มาแน่นอยู่ในแพ็กเกจโอเคนะครับเราจะมาแกะกันดูในกล่องมีแค่นี้นี่ทับไปก่อนอันนี้ทับไปก่อนมีฐานก็ดีอย่างนะนี่นะครับในกล่องมีแค่นี้ก็คือมีหน้าและหลังที่ไม่ทำสีมาให้สรุปก็คือไม่ทำสีมาให้ข้างหลังมีแต่ด้านหน้าซึ่งมันโชว์เราแค่ข้างหน้าเท่านั้นผมจะยังไม่ประกอบได้ไหมประกอบเลยก็ได้บวกประกอบเลยผมเป็นคนไม่ทำสีอยู่แล้วออกมาแบบนี้นะครับข้างในเห็นไหมแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังก็อารมณ์แบบนี้น่าจะต้องไปทำสีแต่ผมทำไม่เป็นแล้วก็จอยเอาไม่ใช่จอยเขาเรียกว่าตัวที่จะตัดใช่ไหมก็ต้องใช้ครีมแหละต้องใช้ครีมนะครับซึ่งผมครีมยุงบนขี้เกียจอ๋อโอเคประกอบคือมันสามารถประกอบแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัดทีเดียวนะเข้าใจทำดีนะโอเคงั้นรอครีมสักครู่ยืดเวลาโอเคครีมกลับมาแล้วจริงๆมันก็ประกอบได้เลยนะเอามาก่อนนี่เลยยังเป็นเยื่อใยอยู่เลยเนี่ยมาตัดกันเถอะตัดก็ดูแล้วไม่สามารถเขาเรียกไม่อันเดอร์เกตอันเดอร์เกตคืออะไรตัดแล้วหนึ่งตัดแล้วสองตัดแล้ว3วันนี้นะครับมินิโซนะอย่าลืมนะมินิโซไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเห็นเขาลงปุ๊บก็เลยบอกแฟนพาไปหน่อยก็เลยโดนไปทั้งหมด4กล่องนะครับราคา906บาทถามว่าแรงไหม4ชิ้นรับได้อยู่ผมอยากได้มารีวิวอยู่แล้วเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนและพี่และน้องเผื่อซื้อก่อนผมอีกมั้งโอเคปึ๊บโอเคไปแล้วส่วนหน้าต่อไปส่วนหลังอ
คือมันไม่สามารถที่แบบว่าไม่ใช้ครีมไม่ได้มันต้องใช้ครีมรอแป๊บผมต้องลงคลิปว่าอะไรอุลตร้าแมนมินิโซฮะรอผมหน่อยเรียบร้อยต่อไปถึงขั้นประกอบก็ประกอบไปเลยเพราะว่ามันลงล็อกของมันอยู่แล้วนะครับบุบบุบบุบนี่เลยหัวแบบนี้ไม่หัวไม่หัวเงินทั้งหัวเป็นหัวเงินครึ่งแดงกูแบบโอ้ยเนาะไม่มีจุดขยับนะครับมีแค่จุดหมุนไปหมุนมาอีงั้นอันนี้ก็ถือว่าซื้อให้ลูกเล่นนะ119 บาทไม่ได้แพงมากถ้าอยากให้ลูกชอบอุลตร้าแมนก็ลองซื้อดูเดี๋ยวคุณพ่อจะซื้อก็แล้วแต่กดให้แน่นๆโอ้ยืนได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำให้เป็นการสแนปนี่คือหัวทางปลายปึ๊บหัวนะจ๊ะแขนปึ๊บแขนแขนนะโอเคตัวอย่าเดาถามว่าดูดีไหมชิงเขามาจากไหนเอาง่ายๆคือซื้อให้ลูกเล่นจบนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหน้าส่วนนี้คือด้านหลังเหมือนของเล่นธรรมดาทั่วไปโอเคนะครับประมาณนี้สูงกี่เซนจากระดับสายตาประมาณเกือบ14 เซนเกือบ14 เซนโอเคโอเคนะครับทุกคนก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวลบก็เรียกว่าอะไรซื้อมาทั้งหมด4รายการเดี๋ยวอันนั้นแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอุลตร้าแมน DIY Hero DIY จบไปแล้ว119 บาท Dynamic Hero 199 บาทอีนี่น่าจะแพงสุดหรือเปล่าอันนี้259 บาทก็คือเป็นหน้ากากเฉยๆซึ่งบอกไหมว่าซีซั่น1ไม่บอกโอเค
คยังบอกแค่ซีซั่นเดียวส่วนอันนั้นก็300มั้งอืม329ตอนนี้มีเรียกว่าอุลตร้าแมนอะไรวะอุลตร้าเมคค่านะครับก็คือซีโร่แปลงเป็นเฮลิคอปเตอร์ประมาณนี้นี่นะก็คือมันเป็นแยกชิ้นส่วนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เป็นตัวนี้ส่วนตัวทีก้าก็เป็นยานลบแบบนี้พอดีชอบซีโร่ก็เลยเอาซีโร่มาก่อนโอเคนะครับอย่าลืมคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยมินิโซเลยโอเคนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาในห้างช่องเดอะแมนก็สามารถแวะเวียนไปดูแล้วก็ช้อปปิ้งในตัวที่เราชอบได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนสำหรับอุลตร้าแมนมินิโซสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า